ะมาเตือนภัยกันหน่อยฮะน้ำลดน็อตผุดครับคือน้ำท่วมพอน้ำมันไปปรากฏว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันหลุดไปกับน้ำด้วยฮะน็อตโผล่ขึ้นมาเต็มถนนกลางตลาดอำเภอศรีเทพที่เพชรชบูรณ์ครับชาวบ้านบอกว่ารถยนต์ยางแตกไปหลายคันแล้วครับเนี่ยฮะที่ผมบอกว่าน้ำลดน็อตผุดมันเป็นแบบนี้ฮะชาวบ้านเขาไปโพสต์ในกลุ่มศรีเทพบ้านเราที่เพชรบูรณ์ครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดำเนินการหน่อยแล้วคุณผู้ชมดูนะไม่ใช่แค่ที่เดียวมันเต็มไปหมดเลยครับและเป็นระยะทางยาวกว่า200เมตรแบบนี้อันตรายเหลือเกินคือบริเวณนี้เนี่ยอยู่ที่จุดกลับรถก่อนถึงศาลเจ้าพ่อไปจนเกือบถึงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยฮะน็อตมันหลุดขึ้นมาแบบนี้เป็นน็อตพุกนะฮะที่มันโผล่ขึ้นมาขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยหากมาเร็วอาจจะยางแตกได้หรือมอเตอร์ไซค์อาจจะล้มได้ครับหลังจากนั้นก็มีคนมาแสดงความเห็นกันเพียบเลยฮะบอกว่ารถผมเนี่ยยางฉีกไปแล้วน่ากลัวอันตรายมากรถยนต์ขับเหยียบกันเยอะมากเห็นด้วยต้องรีบแก้ไขคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าแท่งสีแดงเนี่ยเห็นไหมฮะจริงๆแล้วมันเป็นน็อตที่ยึดแท่งสีแดงแต่แท่งสีแดงแท่งนี้เนี่ยมันหลุดไปกับน้ำมันก็เลยเหลือแต่น็อตครับเราไปคุยกับอาสามูลนิธิพงไหล16ศรีเทพชื่อว่าคุณนัชกิจนันอายุ35ปีซึ่งเป็นกู้ภัยที่คอยให้ความช่วยเหลือรถที่ประสบเหตุครับบอกว่าน้ำมันท่วมครับพอน้ำลดเหลือแต่น็อตโผล่รถยนต์ก็มาเหยียบหลายคันยางแตกยางรั่วบางคันนี่หนักเลยเสียหายทั้งเส้นนะครับล่าสุดหมวดทางหลวงศรีเทพแก้ไขให้แล้วครับมียางฉีกขาดบ้างครับยางรั่วบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็รับแจ้งมาหลายคันเหมือนกันนะครับนะครับก็คอยสังเกตจุดบริเวณถนนที่ชำรุดด้วยนะครับเพราะหลังจากน้ำท่วมแล้วก็มีถนนบางช่วงที่ชำรุดไปแล้วเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปทำการแก้ไขไม่ถึงนะฮะก็ฝากดูด้วยนะฮะขับรถก็มองๆนิดนึงช่วงนี้ก็ขับระวังไปก่อนครับก็มองๆหน่อยนะคะและล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2บึงสามพันนะคะคุณชาญวิทย์จันทับเนี่ยก็ชี้แจงว่าจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเส้นแบ่งถนนหลักกับถนนคู่ขนานก่อนหน้านี้เขาตีเส้นเป็นเกาะเอาไว้แต่ว่ามีคนเอารถเนี่ยไปจอดทับกรอบเส้นสีเหลืองทำให้เกิดอันตรายเขาก็เลยเอาหลักล้มลุกเนี่ยไปติดเอาไว้เพื่อให้เป็นแนวเกาะนะฮะแต่พอเกิดน้ำท่วมอย่างที่คุณอ๊อฟเล่าให้ฟังไปหลักล้มลุกเนี่ยมันหลุดออกไปก็เลยเหลือแต่น็อตเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการแก้ไขนะคะในเบื้องต้นมีการนำคล้ายๆพวกกลวยยางเนี่ยไปวางครอบไว้แต่ว่ายังไม่ทั่วถึงค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เสร็จนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนหลังจากนี้เนี่ยมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยถอดน็อตที่ยังคงติดอยู่กับถนนเนี่ยออกให้หมดเลยแล้วก็นำหลักใหม่ไปติดตั้งให้เสร็จภายในวันนี้นะคะฝากขอโทษมายังพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำขอโทษอย่างเดียวไม่รู้พอหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดบางคันเขาเหยียบไปแล้วเสียหายไปแล้วนะยางแตกไปแล้วเนี่ยฮะรีบจัดการแล้วกันนะครับภายในวันนี้ขอให้เสร็จแล้วกันนะครับ